กลับเข้าสู่รายการพัฒจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของแม่นางรถกำลังเข้มข้นเลยตอนนี้ระบุเลขทะเบียนเข้ามาใครอยากจะซื้อรถใหม่ซื้ออยู่ใช้อยู่เป็นยังไงอยากจะขายหรือว่ารถคันนี้ดีกับเราหรือไม่เลิกผายามดีค่ะนะฮะส่ง SMS เข้ามาได้นะคะแล้วก็ผู้โชคดีอาจจะได้มีโอกาสได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการกันก็ได้นะคะส่วนวันนี้ใครที่เป็นผู้โชคดีก็มีโอกาสได้รับครุฑมหาลาภด้วยนะ3ท่านด้วยกันรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะคะที่422-1606ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในท้ายรายการนะครับเอาละมา SMS กันเลยดีกว่าค่ะมาที่คุณคุณประภาพันธ์ค่ะเลขแม่นาง3805 3805นะฮะคู่เกียร์เฉียวชนด้านท้ายครับต้องระวังให้จงหนักและจะเกิดขึ้นนะระยะใกล้ๆนี้นะครับประมาณ2สัปดาห์วันนี้ก็คือสัปดาห์แรกผ่านไปนะครับแล้วก็ไปชนอาทิตย์หน้าวันนี้ที่ไหนน้องมวยวันนี้วันที่29ประมาณวันที่10เดือนหน้านะครับต้องระวังเลยก่อนหน้านิดนึงก็ควรจะนะง่ายๆเลยนะฮะตั้งสติก่อนสตาร์ทแล้วก็พยายามนะรัดกุมเรื่องเกียร์รัดกุมเรื่องของการบางครั้งเนี่ยอะไรที่นะเราคิดว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะแล้วก็ควรรัดกุมในคือดูแลนะตรวจเช็คเครื่องยนต์ด้วยสภาพเครื่องยนต์สภาพเรื่องเกียร์นะครับจริงๆแล้วมันดีอยู่บางทีเผลอเลยไปโดนไปดันแล้วก็ไม่ได้ใส่ตัว P ไม่ได้ล็อกไว้ก่อนสุดท้ายมันก็จะเอียงหรือว่าใส่เกียร์ว่างไว้มันไหลไปเฉี่ยวชนเป็นปัญหาอีกนะครับจะมีเรื่องเปล่าบูชาดอกดาวเรืองนะครับเป็นโภคทรัพย์เป็นเรื่องการเงินที่ดีนะครับของคุณจะมีลัคกี้นัมเบอร์คือเลข8ก็ดีเลข5ก็ตามเสริมทั้ง2ตัวนะครับSMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณเวโรจน์ค่ะคเลขแม่นางรถ3202งานกับสุขภาพเป็นยังไง3202นะครับสุขภาพก่อนนะฮะตรวจเช็คดูแลอย่างชัดเจนมากกว่าเครื่องยนต์มากกว่าแม่นางเพราะว่าของคุณเนี่ยจะมีโอกาสป่วยเจ็บนะฮะมีโอกาสซ้ำซ้อนด้านบางผืดหรือบางคนนี่เขาบอกว่าชาตามปลายมือปลายเท้านะฮะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ส่วนการงานช่วงนี้ขาขึ้นนะครับอะไรที่คิดว่าเป็นปัญหามันคลายตัวแต่ว่างานซ้ำเติมไม่ใช่งานเติมเต็มของเก่าคนเดิมที่เขาคิดว่าใช่ของเขาแต่สุดท้ายถูกเอาละเปรียบเรื่องงานถูกเอาถูกดิดรอนเรื่องความคิดนะฮะอำนาจมันน้อยลงก็แค่นั้นเวโรจน์นะครับกับลายเซ็นนี้ครับมอบลายเซ็นให้ด้วยนะครับเวโรจน์เนี่ยฮะลายเซ็นเสริมธาตุทั้ง4นะครับดินน้ำลมไฟครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนวลจันทร์เลขแม่นางรถนะคะ953เงินงานเนื้อคู่สุขภาพจากสุรินทร์โอ้เมื่อเช้านี้ฝนตกแต่แถวสุรินทร์ก็มาเรื่อยๆนะทางภาคอีสานช่วงนี้ต้องระวังนะครับในโซนทางด้านบนขึ้นไปนิดหนึ่งครับนะถามว่าเนื้อคู่ณตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะคุณนวลจันทร์นะครับผมบอกได้เลยว่าเนื้อคู่จะมีความแตกต่างด้านความคิดแต่สถิตไว้เรื่องของความเข้าใจนะคือเข้าใจกันแต่คิดคนละอย่างแต่สุดท้ายแล้วก็จูนเข้าหากันได้คุณมีโอกาสที่มีคู่ครองที่อายุน้อยฝ่านะครับส่วนสุขภาพประมัยนะฮะณตอนนี้นะต้องระวังระบบช่วงท้องนิดนึงนะแน่นอนนะฮะเรื่องของการปวดเจ็บหลายสาเหตุนะปวดเจ็บซ้ำซ้อนข้างซ้ายมือบ่อยๆอาจจะเป็นแก๊สเป็นลมก็ตามระวังเรื่องอาหารการกินหรือแม้แต่การตรวจเช็คนะฮะปกติผู้หญิงก็ต้องมีนะครับปวดเช็คบ้างในการมีรอบเดือนต่างๆอันนี้จะมีผลในช่วงระยะเวลายาวๆเลยต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับประมาณนั้นส่วนการเงินขาขึ้นนะครับแนะนำเลยว่าแปลสภาพทรัพย์ให้ดีถ้าทองรูปพรรณตอนนี้ราคาขึ้นนะครับเราก็พยายามซื้อเก็บไม่งั้นไม่เหลือนวลจันทร์ไม่เหลือเป็นเงินสดไม่ได้นะครับจ้ะคุณนวลจันทร์ลาเชิญครับทุกท่านนะคะที่ส่ง SMS เข้ามานะคะในเรื่องราวของแม่นางรถเนี่ยก็ระบุเลขทะเบียนรวมไปถึงคำถามแล้วก็ชื่อให้ชัดเจนแบบนี้ด้วยนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณแสงทานเลขแม่นางรถ1944เป็นยังไงคะลายเซ็นได้1944นะครับถ้าด้านเรื่องของบริวารนะฮะเด่นชัด19ก็บอกว่าถ้าจะเขาก็คือวิชาของผมกสิณไฟบางคนก็ถามว่าเขาคนไหนไม่ใช่เขาคนนี้นะนะเขาอยู่ในใจผมเนี่ยนะฮะบอกว่าเมื่อถ้าคุณมีโอกาสเปลี่ยนแปลงรถคันนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนคุณจะได้นะฮะเรื่องกิจการนะฮะที่แบ่งปันไม่ซ้ำซ้อนนะฮะแบ่งปันเข้ามาเรื่องบ้านที่อาศัยเข้ามาหรือรถราที่เคยมีแค่คันเดียวหรือจะซื้อคันใหม่แน่นอนยอมเป็นหนี้สักนิดหนึ่งแล้วจะได้อะไรเยอะนะฉะนั้นคุณแสงทานเชื่อผมว่าระยะเวลาใกล้นี้ข่าวดีมาแล้วมาช่วงไหนมาช่วงหลังจากเข้าพรรษาไปแล้ว1เดือนช่วงนั้นเตรียมตัวนิดนึงว่าถ้าจะมีนิดนิดหน่อยหรือว่าเติมเต็มของเก่าที่มีอยู่ผมแนะนำให้ทำเลยฮะไปได้ดีไปได้สวยครับคุณแสงทานครับเอาล่ะนะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครูขออนุญาตเรียกครูแล้วกันนะคะได้เลยครับจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือครูวันยังค่ำนะฮะคุณชะสวัสดีค่ะคุณชวากรอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่กรุงเทพเนี่ยค่ะกรุงเทพกรุงเทพนะฮะโอเคอยู่กรุงเทพนะครับส่ง SMS มาก็เป็นผู้โชคดีนะแล้วก็มีเลขทะเบียนรถพร้อมลายเซ็นมาด้วยลายเซ็นนี่
ขียนเองหรือว่าได้จากครูไปครับจ้าเคยขอครูไปค่ะอ๋อนี่ยังใช้อยู่นะยังใช้อยู่นะฮะของเราเนี่ยเดี๋ยวเราเสียงไม่สวยเหมือนครูเดี๋ยวฟังไม่เป็นไรปิดวิทยุนิดนึงเอ้ยไม่ใช่ปิดทีวีนะครับเสียงมันไม่ได้ดูทีวีค่ะตอนนี้มันอยู่ในห้างอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเป็นผู้โชคดีแล้ววันนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาฟังกันวิเคราะห์นะครับนะฮะบอกห้าให้เขาเบาเสียงหน่อยแล้วกันไม่เป็นไรปล่อยเขาดังไปกำลังจะเดินหามุมนี่หามุมให้ผมนิดนึงนะครับจะได้มีเสียงเอฟเฟกต์นะครับค่ะเลขทะเบียนรถที่ส่งเข้ามาคือ4115ถูกต้องนะคะ4115นะครับถ้าจากลายเซ็นก่อนนะฮะแถมท้ายด้วยเรื่องลายเซ็นลายเซ็นเนี่ยนะเราอย่าเซ็นสละวรรณยุกต์ให้โดดเด่นขึ้นนะครับเราใช้เงี้ยเลยเพียวไม่ควรจะมีขีดด้านล่างจุดตัวนี้ก็ว่าจุดสต็อปเรื่องงานแต่ว่าคุณชลากรนะฮะชัดเจนความคิดนะฮะสถิตไปด้วยคุณธรรมแล้วก็น้อมนำปรัชญามาใช้อย่างเต็มที่คุณเป็นคนที่มีอุดมการณ์แต่สุดท้ายแล้วพึ่งบริวารไม่ได้เลยยากนะครับต้องเก่งต้องแก่งคนเดียวทำงานด้านไหนอยู่ครับนะครับค้าขายค่ะค้าขายนั่นแสดงว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือนแล้วก็เป็นผู้บริหารในตัวเลยในบ้านนี้ผู้หญิงเก่งแก่งด้วยแต่แปลกนะยิ่งทำเท่าไหร่เหมือนว่ายิ่งให้คนอื่นเท่านั้นนะฮะเป็นเขาว่าเป็นลายเซ็นเกื้อกูลคนอื่นเป็นลายเซ็นแก้ปัญหาเรื่องพี่เรื่องน้องกลางลายเซ็นเนี่ยดีแล้วนะฮะลายเซ็นนี้ถือว่าถ้าผมให้คะแนนเนี่ยให้ 89.99% โอ้ค่ะนะฮะดีใช้ได้เลยแต่จะลืมนะฮะหลังๆในการสวดมนต์อยากแนะนำให้สวดภาษานะพระในรถคันนี้ก็ได้นะครับถ้าเราไปเดินทางนะฮะค้าขายหรือว่าไปติดต่อนะรอบนอกนะครับนะก่อนเดินทางไกลระยะเวลาใกล้เนี่ยอยากให้สวดพระคาถาชีบัญชรนะครับค่ะนะฮะสวดนะเพราะว่าจริงๆก็บูชาอยู่แหละนะครับนะบูชาสมเด็จโตนะแล้วก็สวดพระคาถาท่านนะครับบูชาแล้วสักการะขอพรแล้วจะได้เป็นมิ่งมงคลก็เป็นมิ่งมงคลแล้วก็เป็นฝันกับตัวเองหลังๆนี่นะฮะระวังเรื่องป่วยเจ็บด้วยนะคุณเนี่ยจะต้องมีเข้าโรงพยาบาล นะครับหมอนัดหมอเช็ดเนี่ยหมอเช็คเนี่ยนะฮะไปซะนะครับเดือนที่จะต้องระวังเป็นพิเศษให้ระวังกลางๆเดือนกันยาฉะนั้นคุณหมอเช็คคุณหมอเช็คคือหรือว่าตรวจเช็คน้ำตาลบ้างตรวจเช็คเรื่องของการนะหมุนเวียนของระบบเลือดนะฮะอันนี้มีแน่ๆนะครับประมาณนั้นเลยนะครับตอนนี้ได้ทานยาหรือเปล่าครับตรวจเช็คไหมก็ทานอยู่ประจำค่ะต้องคุมนะฮะต้องคุมทานพวกอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทานอาหารเสริมอีกส่วนนึงไอ้นั้นก็อาจจะเป็นว่ามันเป็นกำลังไปแต่ว่าเราเองนะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยถูกกับหมออยากให้ตรวจสุขภาพประจำปีหรือว่าไปตรวจเช็คทีนะช่วงประมาณกันยานะครับนะกลางๆนั่นแหละครับแต่ไม่เป็นโรคร้ายอะไรใช่ไหมไม่มีไม่มีนะฮะใจเราเต็มร้อยอยู่นะครับโรคร้ายแพ้เรื่องของกรรมฐานสมาธินะครับค่ะเอาคำถามมีอะไรมาถามไหมครับอยากทราบเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับอยากรู้ว่ารถคันสีเขียวน่ะนะคะครับมีโอกาสขายได้ไหมคะรถคันสีเขียวนะครับที่ส่งไม่ใช่คันนี้เนาะนะครับทะเบียนอะไรคะที่อะไร285หรืออะไรนั่นนะคะ285นะครับไม่ใช่คันเบนซ์นะนะครับมันเป็นเบนซ์ทั้งคู่ค่ะแต่อันนั้นคันนั้นมันเก่าค่ะสีเขียวอ่ะครับและเลขทะเบียนคันเก่านั้นทะเบียนคันเก่าแล้วทะเบียนคันเก่า285หรือ52อะไรเนี่ยค่ะอ๋อน่าจะเป็นแล้วฮะครับเดี๋ยวขอดูคันแรกก่อนคันแรกก่อนคันแรก285ใช่ไหมครับค่ะแล้วอีกคันนึงครับ4115หรือ1อะไรเนี่ยที่ส่งมาเนี่ยคือ4115ใช่ไหมครับหน้าสีบอลเงินนะคะค่ะแล้วสีเขียวคันเก่าไม่ได้ผ้าไม่ได้ขึ้นหรอคะอ๋อไม่มีครับเพราะว่าเราจะวิเคราะห์ให้เฉพาะคันนะครับนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวบอกต้องบอกเลขทะเบียนผมงั้นนะครับครับค่ะ4115ใช่ไหมครับ4115นี่คันสีบอลเนี่ยผมกลัวงี้เดี๋ยวผมโทรไปนอกรอบนะฮะกลัวจะสลับคันกันดีไหมครับนะฮะเดี๋ยวดูแลให้เพราะว่าถ้าสลับกันแล้วมันเพี้ยนไปเลยคือคันนี้นะครับที่คุณบอกมาเนี่ยมีโอกาสขายแต่กลัวว่าเบนซ์จะต้องขายแต่มันเบนซ์ทั้งคู่ไงก็เอาอย่างนี้เดี๋ยวนอกรอบนะฮะดูแลกันด้วยการโทรไปดีไหมครับนะค่ะครับแต่พูดคุยแต่เขาใช้รถดีถนอมนะครับเผื่อว่าเดี๋ยวถ้าเกิดได้มีโอกาสได้คุยเพิ่มเติมจะได้ทราบรายละเอียดเรื่องเลขทะเบียนเพราะว่าเดี๋ยวสับกันงงๆมันจะผิดพลาดอยู่ห้างพอดีเดี๋ยวไปเจอที่ห้างแล้วกันนะครับไม่ใช่โทรไปเดี๋ยวโทรไปนะครับติดตามให้นะครับค่ะจ้าเอาล่ะนะครับนี่ลายเซ็นดีแล้วนะฮะคุณชะอะไรคุณชลาคุณชลากรชลากรใช่ไหมฮะค่ะลายเซ็นจะรุ่งเรืองคือต้องใช้ลายเซ็นนี้ต่อเนื่องอย่ามีขีดในฐานนะครับอย่ามีธาตุน้ำหรือมีจุดนะครับพยายามเอาออกนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวโทรหากันครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับบางอย่างบางเรื่องก็ต้องชัดเจนคือถ้าบอกผิดไปวิเคราะห์ผิดไปนะฮะมีผลกับท่านผู้ชมก็ไม่ได้ฉะนั้น
ใครไม่ทำงานเดี๋ยวคุณอัฐาติดต่อเลยค่ะอัฐาทำใช่ครับโอเคเดี๋ยวคุณอัฐาติดต่อกลับไปนะเพราะบางทีอาจจะไอ้เรื่องของเลขทะเบียนนี่นี่มาแล้วมาแล้วเลขคันนี้คันนี้132อ้าวเป็นยังไงค้างตรงนี้ไปก่อนสองคันนะกันยานี132มีโชคมีลาบ771เหนื่อยปัญหาคนรอบข้างคนรอบตัวสร้างแต่ความทุกข์ใจมาให้ฉะนั้นคันที่จะเจรจาหรือจะช่วยได้ดีนะครับกิจการต่างๆหรือว่าทำให้คล่องตัวนะครับอันดับหนึ่งคือ132อันดับรองคือ771แต่สองอย่างนะฮะสามารถใช้ได้ทั้งคู่ไม่มีแรงปะทะแรงเสียครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะแบบนี้เลยท่านผู้ชมส่งเข้ามาชัดๆแบบนี้เลยนะ คุณเจษดาทะเบียนรถ6711งานเป็นยังไงดีไหมคะอนาคตจะมีความสุขจริงๆเนี่ยไอ้711 117ในช่วงนี้ในช่วงรอบเดือนนี้นี่เพิ่งนี้มาอีกไม่กี่วันแล้วค่ะวัน2วันเนี่ยนะครับคือถ้าใครมี711117บอกได้ว่าถ้าเป็นเลขทะเบียนรถเนี่ยพยายามปลดหนี้บ้างซะเป็นหนี้ซ้ำซ้อนนะครับเป็นการก่อเกิดขึ้นในเรื่องของการวางแผนแล้วตัดสินใจไปแล้วสุดท้ายติดลบครับฉะนั้นบางท่านบางคนก็เป็นเราก็พยายามดีครับถ้าท่านใดยังไม่เริ่มต้นธุรกิจนิ่งๆเฉยๆไว้ก่อนรอเวลารอวารีสักนิดหนึ่ง711น่ะมักจะมีโชคมีชัยช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนช่วงประมาณตั้งแต่วันที่10ไปแล้วช่วงนั้นขาขึ้นทำอะไรเติมเต็มธุรกิจต่างๆผ่านไฟเขียวอนาคตมีความสุขไหมสุขเนี่ยเจษฎาเป็นคนที่ห่างคนสักนิดหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ทุ่มเทให้คนอื่นสุดท้ายรักตัวเองเยอะๆนั่งกรรมฐานเจริญสมาธิมากๆนั่นแหละคือของแน่แท้นะครับเจษฎาทำตามที่เคยทำแล้วก็ทำต่อเนื่องจะดีที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะนะฮะคุณโชคชัยดวนสางนะคะทะเบียนรถ5185งานเงินเป็นยังไงคะโกินเตอร์ครับใครที่มี18518โกินเตอร์นะฮะถ้าอยู่เชียงใหม่ถ้าไปประเทศจีนไปประเทศลาวเนี่ยแต่ของคุณนี่เนี่ยโอ้โหผมบอกว่าต้องเดินทางแล้วอย่าลืมนะของฝากผมด้วยนะครับคุณโชคชัยจนสังนะครับพี่โชคเรานี่แหละต้องเดินทางต่างประเทศต่างถิ่นแล้วก็ไปไม่ต้องกลัวนะฮะว่าจะมีเหตุนะเครื่องบินตกอะไรนะอันนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องบาดเสียให้ผมเสียคนเดียวเวลาไปออสเตรเลียไม่มีเอฟเฟคงั้นเลยไปสบายสบายแล้วอย่าลืมนะฮะกลับมานะฮะกลับมาเนี่ยนิดนึงกลับมาป่วยเจ็บครับจะมีปัญหาเรื่องหลอดลมอักเสบแสดงว่าแพ้อากาศติดยาแก้แพ้อากาศไปด้วยเพราะที่นู่นเม็ดละ10บาทที่นี่เม็ด850บอกราคาเลยมันต่างกันขนาดนั้นมันต่างกันที่ด้วยพกไปนิดนึงเอาจากบ้านเราไปหลอดลมนะฮะแก้เสพไปเนี่ยนะครับไอ้เม็ดอะไรนะที่เป็นสีน่ะไปหาเอานะครับคุยกันมากเดี๋ยวจะมีเรื่องเปล่าๆเดินทางปลอดภัยนะเดินทางปลอดภัยนะฮะก็ดูแลกันนะครับเอสเอ็มต่อมาค่ะนะครับท่านผู้ชมนะฮะมาดูกันต่อมาคุณนวฤทธิ์เลขทะเบียนรถได้เลย9931ขอลายเซ็นครับนี่หมวดใหม่3กตนี่ครับอ่ะหมวดใหม่ก็คือหมวดเลขทะเบียนใหม่ล่าสุดนี้เลยใช่ไหมเพิ่งออกใหม่เลยนะครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับถึงก็มีตัวหน้าเนี่ยปกติก็มีสี่หมวดอ่ะดู9931มาเป็นอย่างไรบ้างผมดูแค่สี่ตัวท้ายนะครับ9931นั่นคือเลขนักคิดนะฮะเป็นคนที่ศิลานีเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นแล้วก็เป็นที่ตั้งกับคนอื่นเขาฉะนั้นแล้วเวลาคุณตั้งใจอะไรมักชอบเอาชนะใจตัวเองชอบแบบแก่งชอบเก่งกล้าฉะนั้นแนวนักลบเลยถ้าเป็นข้าราชการทหารตำรวจอันนี้ได้ลาภยศในช่วงปลายปีแต่ถ้าเป็นข้าบดีนะฮะจะมีโชคลาภเพราะผู้ใหญ่เข้ามาค้ำชูประมาณนั้นโอ้นี่ก็ขอลายเซ็นเลยคุณนวฤทธิ์นะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตผมก็ฟังอาจารย์อยู่ใช่ไหมว่าจะลงตรงไหนเหมือนกันนวฤทธิ์อ่ะนวฤทธิ์ลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตอาจจะเพิ่งชมอาจจะเพิ่งฟังกันแต่ว่าเนี่ยฮะเอาไปใช้ได้เลยครับและแน่นอนค่ะเข้มข้นแบบนี้ช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะและวันนี้3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับครุฑมหาลาภนะคะซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหผ่านวิธีมามากมายเลยและนี่มอบให้3ท่านเท่านั้นอยากจะมีโอกาสได้รับส่ง SMS เข้ามานะคะที่422-1606บอกชื่อนามสกุลและคำถามเข้ามาให้ชัดเจนพักกันสักครู่ค่ะ